พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ที่หลายคนสอบถามเข้ามาครับว่ามีแผนจะแนะนำมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ในเมืองไทยหรือไม่โดยเฉพาะรุ่น CB150R รุ่นนี้ครับ Honda CB150R คันนี้นะครับเป็นรถที่มีการเปิดตัวที่ประเทศอินโดนีเซียวันที่4สิงหาคม2558ที่ผ่านมาเป็นการเปิดตัวพร้อมกับรุ่นของ Sonic 150R ซึ่งรายการของเราได้มีการเกาะติดความเคลื่อนไหวมาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วจนถึงขณะนี้นะครับหลายท่านยังสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับว่า CB150R จะมีโอกาสมาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราหรือไม่ก่อนหน้านี้นะครับผมได้บอกไปว่ามีโอกาสเปิดตัวเมืองไทยของเรามากพอสมควรทีเดียวแต่ถึงขณะนี้แล้วทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปเหตุผลสำคัญก็เป็นเพราะว่านะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมา Yamaha ได้มีการเปิดตัวรุ่น M/150 ได้สร้างปรากฏการณ์ยอดจองถล่มทลายที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2015นะครับทำให้การเปิดตัว CB150R ในเมืองไทยนั้นดูเหมือนจะยากขึ้นครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับด้วยรูปแบบดีไซน์ของ CB150R ในครั้งนี้แม้จะมีความแหลมคมโฉบเฉี่ยวที่เพิ่มมากขึ้นจากรุ่นก่อนหน้า CB150R ในปีที่ผ่านๆมานั้นจะเห็นชัดเจนว่ารุ่นนี้ Honda เน้นดีไซน์แบบ aggressive นะครับก็คือมีความก้าวร้าวดุดันเพิ่มขึ้นไฟหน้า2ดวงบนล่างแล้วก็มีไฟท้ายไฟเลี้ยวที่สวยงามแต่นะครับก็ยังไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดใจได้เทียบเท่ากับ Yamaha M/150 โดยเฉพาะเรื่องของระบบกันสะเทือนหน้าแบบ Upside Down ที่ CB150R รุ่นนี้ไม่มีมาให้ดังนั้นนะครับถ้านำมาเปรียบเทียบกันแล้วก็จะเห็นว่า CB150R นั้นมีความโดดเด่นที่น้อยกว่า M/150 หลายคนที่สนใจรุ่นนี้ต้องบอกเลยครับว่าณช่วงโมงนี้นะครับมีความเป็นไปได้ยากมากขึ้นที่ Honda จะนำรุ่นนี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทยเว้นเสียแต่ว่า Honda ต้องนำกลับไปดีไซน์พัฒนาระบบกันสะเทือนหน้าใหม่เป็นแบบ Upside Down ออกมาต่อสู้กับ M/150 แม้ว่าจุดเด่นของ CB150R จะมีหลายอย่างด้วยกันเช่นเรือนใหม่ดิจิตอลสวยงามสมบูรณ์แบบรวมถึงชุดไฟหน้าแบบ LED 2ดวงบนล่างพร้อมด้วยตัวถังแบบ Touch Frame นะครับหรือว่าตัวถังแบบโครงถักที่โดดเด่นสวยงามเป็นอย่างยิ่งแต่ก็เชื่อว่านะครับยังไม่เพียงพอต่อการต่อกรกับ Yamaha M/150 อย่างแน่นอนและถ้า Honda เมืองไทยของเรานะครับนำรุ่น CB150R คันนี้มาปรับใส่ Upside Down หน้าเพียงอย่างเดียวคุณผู้ชมลองถามตัวเองดูครับว่าจะให้ความชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนเปรียบเทียบกับ M/150 แล้ว CB150R Upside Down จะสู้ได้หรือไม่นี่คือคำถามที่หลายคนต้องตอบตัวเองครับอย่างไรก็ตามนะครับการออกแบบ CB150R ในอินโดนีเซียนั้นเน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักตั้งแต่เริ่มต้นของการพัฒนาและมีการปรับเพิ่มความเข้มข้นให้มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นมากขึ้นแม้จะเป็นสปอร์ตเปลือยที่เน้นการใช้งานแต่ก็มีความแหลมคมโฉบเฉี่ยวที่แตกต่างไปจากเดิมตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการพัฒนาขึ้นเมื่อหลายปีก่อนและแม้ว่านะครับราคาของ CB150R รุ่นนี้จะถูกกว่า M/150 ตีซะว่าประมาณ 10,000 บาทนะครับผมเองก็ยังเชื่อว่ากระแสนิยมของ M/150 คงจะยังคงมีต่อเนื่องต่อไปอย่างแน่นอนลักษณะการใช้งานของคนอินโดนีเซียนั้นจะแตกต่างจากเมืองไทยของเราอยู่พอสมควรครับเรื่องของกระแสนิยมเรื่องของรูปแบบดีไซน์เทรนด์ใหม่ของวงการมอเตอร์ไซค์นั้นเมืองไทยของเรานั้นจะมีความก้าวนำหน้าอินโดนีเซียไปอยู่หนึ่งขั้นเสมอๆและนี่ก็คือสีสันใหม่ล่าสุดของ CB150R ของอินโดนีเซียครับในปี2559นี้ซึ่งจะแตกต่างจากสีเดิมเมื่อปีที่แล้วต้องบอกเลยครับว่าเป็นการปรับเปลี่ยนสีสันที่รวดเร็วมากเด่นที่สุดก็คือเจ้าสีดำคันนี้ครับโครงถักพ่นสีเฟรมแดงอย่างสวยงามลงตัวหลายคนชื่นชอบเฟรมแบบนี้เพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากเฟรมเหลี่ยมทั่วๆไปและถ้า Honda จะเอา CB150R รุ่นนี้มาเมืองไทยจริงๆนะครับคุณผู้ชมลองตอบตัวเองดูครับว่าจะนิยมชมชอบมากน้อยแค่ไหนขณะนี้นะครับฝ่ายบริหาร Honda ได้มีการเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในรายการของเรากันเป็นอย่างมากเพราะว่ามีการตอบรับมีเสียงเรียกร้องมีการตำหนิมีการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นทุกท่านช่วยกันลองดูครับและในช่วงท้ายนี้นะครับผมเองก็ยังมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวว่าถ้า Honda ต้องการที่จะทำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่มีดีไซน์คมเข้มร้าวใจมากกว่านี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของ Honda ในแบบสปอร์ตเปลือย 150cc ที่จะมาต่อกรกับ Yamaha M/150 ในอนาคตอันใกล้นี้ครับ